รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโควิด-19 พ้นพิษต่อปัญหาการว่างงานในระดับสูง 1.89% ค่ะถ้าคิดเป็นตัวเลขผู้ว่างงานก็ 730,000 คนค่ะแบ่งเป็นนักศึกษาใหม่ 290,000 คนและผู้เคยทำงาน 440,000 คนและยังมีแนวโน้มว่างงานมากกว่า1ปีหลังจากไตรมาส2ปี64กลุ่มแรงงานทักษะสูงเริ่มมีปัญหามากขึ้นจึงกระทบต่อการหารายได้ของแรงงานค่ะและรัฐบาลเองก็ได้ออกเรื่องของมาตรการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาในระยะสั้นก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็อาจจะต้องมาโฟกัสกันมานั่งดูข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับผมยังตอบชัดเจนไม่ได้นะครับว่าแนวโน้มจะว่างงานมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้าดูตามลักษณะของมาตรการที่ออกมานะครับผู้เสมือนว่างงานเนี่ยน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นมาตรการที่ออกมาในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาปัญหาหนี้ครัวเรือนตั้งแต่ไตรมาส1ปี64นี้ยอดหนี้ยังสูง 14.13 ล้านล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 4.6% สัดส่วน 90.5 ต่อ GDP ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการพักหนี้แต่ยังต้องติดตามยอดหนี้ NPL ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคที่เริ่มมีปัญหาทุกหน่วยจึงต้องเร่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาค่ะทั้งป้องกันหนี้เสียชะลอการฟ้องร้องและการทวงถามหนี้ออนไลน์ด้วยค่ะถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่าตัวสินเชื่อนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% กว่าๆนะครับในขณะที่ตัวสินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6% นะครับอันนี้จะเป็นสินเชื่อระยะยาวเพราะนั้นสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของสินเชื่อในส่วนที่เป็นสินเชื่อบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกันตัวคุณภาพของสินเชื่อเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ของปี2563ในขณะเดียวกันคงต้องมีการดูแลในแง่ของการพยายามที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับครัวเรือนนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมแม้ศักยภาพในการแข่งขันของไทยอยู่ในอันดับที่28แต่สภาพัฒน์ก็มองเขาว่ายังต้องการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแรงงานยุคใหม่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการสร้างการเข้าถึงนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทั้งในแง่ของการศึกษาแล้วก็ยกระดับคุณภาพแรงงานควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีการปลูกฝังทัศนคติให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับและสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการพัฒนาบุคคลมากขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีนะครับช่วงหน้าค่ะสภาพัฒน์ยังมีข้อเสนออีกหลายด้านเพื่อส่งเสริมการทำงานที่บ้านท่ามกลางปัญหาโควิด-19 ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home นับเป็นมาตรการสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนจึงหันมาเน้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานจากบ้านเต็มรูปแบบส่งเสริมการประชุมสัมมนาผ่านออนไลน์มากขึ้นค่ะขณะนี้กระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานและสภาพัฒน์ได้เตรียมมาตรการออกมาดูแลภาคแรงงานเพิ่มเติมแล้วค่ะที่ผ่านมาโครงการของรัฐนะครับในการที่ออกไปช่วยเรื่องการจ้างงานเนี่ยหลายโครงการนะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูครับว่าโครงการหลายๆโครงการที่มีการจ้างงานไปแล้วเนี่ย
ในสถานการณ์ขณะนี้อาจจะต้องมีการต่ออายุโครงการเหล่านั้นเพื่อให้คงระดับการจ้างงานไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการอื่นๆนะครับที่จะออกมาเนี่ยขอให้อดใจรอสักนิดนึงนะครับกำลังจะเร่งเสนออยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะช่วยให้เกิดการรักษาระดับการจ้างงานได้เหมือนกันเมื่อรัฐบาลเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงช่วงไตรมาส4หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจึงเตรียมแผนดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยค่ะเพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตรงเป้ามากขึ้นนะครับในการที่จะช่วยเรื่องของการสร้างรายได้นะครับในขณะเดียวกันคงต้องมีการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าได้มีการเตรียมการอยู่นะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบนะครับ Work Permit ต่างๆนะครับการเข้ามาการเปิดประเทศเข้ามาของให้กับพวก High Income Pensioner นะครับเข้ามาใช้ประเทศไทยในการที่จะเป็นพักฟื้นนะครับการ Create สร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัว Wellness นะครับที่จะเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตข้อเสนอขอกู้เงินฟื้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี65ขับเคลื่อนทั้งภาคส่งออกเศรษฐกิจฐานรากสภาพัฒน์ขอใช้เงินกู้ 500,000 ล้านบาททำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะก่อนหาช่องทางกู้เงินหวั่นยอดหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นโดยต้องปรับโครงสร้างภาษีเพื่อหารายได้ใหม่เสริมเข้ามาเพิ่มเติมค่ะเราคงจะบริหารเงินกู้สุทธิที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับ 500,000 ล้านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนนะครับเรื่องของนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปีหน้านะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีหน้าก็อย่างที่เรียนครับว่ากำลังจัดเตรียมแล้วก็คงจะนำเสนอในช่วงเวลาถัดไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับคงจะต้องมีการดูในแง่ของการพยายามที่จะสร้างรายได้ผ่านมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนนะครับแล้วก็การกระตุ้นการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวก็หวังค่ะว่าเมื่อรัฐบาลเร่งการฉีดวัคซีนกระจายไปทุกกลุ่มทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและร้านค้ารายย่อยก็หวังค่ะว่าจะได้เห็นแสงการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยในต้นปีหน้ากันค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมท.สวัสดีค่ะ